ัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออนปริยางามสง่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ในฐานะองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศเห็นความสำคัญของการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมค่ะนายเกรียงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางนี้สืบเนื่องจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามได้จัดทำโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data โดยมีการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาเพื่อจัดเก็บและนำไปใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมจึงได้ขออนุญาตเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ PA ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและอาชญากรรมได้ในหลายมิติPA จึงได้ให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562เพื่อช่วยลดปัญหาอาชญากรรมนำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนต่อไปความร่วมมือในครั้งนี้นะคะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของทั้ง2หน่วยงานค่ะที่จะทำให้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลออกไปในวงกว้างทำให้เกิดประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปริยางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ